เดี๋ยวเขาจะให้ใครตรวจบ้างชี้แล้วครับไปชี้มันไม่มีปัญหาหรอกจะตรวจทำไมเรามันเป็นยังไงมันไม่ใช่ผมจะไปทำงานด่านทั้ง 3-4 ด่านมาเนี่ยขาดเวลาไม่เอาเวลาเนี่ยไปฉี่แล้วก็มาตรวจแล้วก็ไปแล้วได้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันต้องทำให้ถูกต้องด้วยไงมันไม่ถูกต้องตรงไหนเอาไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยก็ได้ปะตรวจที่โรงพยาบาลปะเขาก็ได้ตรวจเบื้องต้นไงมันมีอำนาจทำให้ทำได้อะไม่มันมีลักษณะแบบตรวจแล้วเอายาใส่ก็มีไงผมต้องเซฟตัวเองมันมีหมดแล้วมันก็เคยมีไอ้แบบดีไม่ดีก็มีคุณไปเจอที่ไหนผมคุยดีดีมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณตรวจมาผมอยู่บุรีรัมย์บุรีรัมย์อยู่บุรีรัมย์ไอ้อำเภอเมืองนี่นะอยู่เนี่ยครับอยู่นางรองเนี่ยผมทำงานบริษัทแล้วผมจะไปประชุมผ่านก็ไปไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ใช่ผมก็ต้องเซฟตัวเองไงเพราะมันเคยมีผมเจอมาแล้วเจอแล้วเจอด้วยเจอมีขึ้นที่นี่ก่อนมีขึ้นแล้วผมก็ไปโรงพยาบาลแล้วไม่มีแล้วผมจะไปเสียเวลาแล้วผมจะไปเรื่องใครอ่ะการแกล้งมันไม่ได้มันแล้วต้องมีบัตรด้วยปปส.ไหนบัตรใครมีบัตรการตรวจมีอยู่คนมีเอามาครับผมดูหน่อยมาอยู่ที่โรงพักเขาตรวจมันเอาแล้วมันต้องอยู่ที่ตรวจสิไปอยู่โรงพักได้ไงใครบอกว่าอยู่ที่ตรวจไม่บัตรคนที่ตรวจได้มันต้องมีสิบัตรปปส.เป็นเจ้าพนักงานนั่นแหละครับแต่งตั้งใครคนไหนทำมาเนี่ยผมเนี่ยครับตรวจพี่คนเดียวตรวจคนเดียวอันนี้ตรวจตามพรบจราจรพี่พรบจราจรให้ตรวจให้ตรวจฉี่ตรวจได้พี่คนขับสามารถตรวจได้ครับบอกไหนพอราจอนเนี่ยเปิดเลยเปิดดูในเน็ตเลยพี่เปิดดูในเน็ตเลยมันไม่มี Google มานี่ผมจะให้ฟังไหนครับไหนเอามาดูหน่อยเราจะเรียบจะเสียเวลาไม่ผมอยากได้ความรู้ผมอยากได้ความรู้ด้วยไม่ใช่ไหมก็ไปเรียนตอนเราไม่ใช่ไปตอนไหนแล้วดูกฎหมายมันใช้ฉบับเดียวกันดูครับไหนมันเป็นยังไงผมอยากรู้เพราะว่าผมเคยโดนมันไม่ใช่อะไรหรอกใจเย็นๆเข้าใจไหมว่าคนมันเคยโดนอ่ะอันนี้เอาตามพรบจราจรนะตรวจคนขับนะอะไรนะออกจากนางรองมาตรวจที่ไหนมั้งมันมีประมาณ3-4นะดูมาดูไฟครับสว่างคุณอ่านเองก็ได้คุณมองเห็นเดี๋ยวผมอ่านอันนี้ตามพรบจราจรทางบกนะเป็นกฎกระทรวงประกาศมานะอันนี้อำนาจให้ตรวจคนขับนะให้เจ้าพนักงานจราจรพนักงานสอบสวนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจการจัดให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่บางประเภทตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดในราชกิจจานุเบกษาว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเม็ดแอมเฟตามีนหรือไม่โดยตรวจจากปัสสาวะของผู้ขับขี่ด้วยวิธีการตามลำดับต่อไปนี้หนึ่งตรวจสอบเบื้องต้นอันนี้คือสิ่งที่เราตำรวจกำลังทำอยู่อันนี้ดูนะ2ตรวจยืนยันผลก็ต่อเมื่อตรวจเจอเบื้องต้นแล้วแล้วก็ไปโรงพยาบาลใช่เราถึงจะส่งเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจเบื้องต้นก่อนเราไม่พาคนไปตรวจโดย0405มันจะเสียเวลาเปล่ามันที่สุ่มตรวจอันนั้นเมื่อกี้ผู้ขับขี่อะไรนี่นี่เดี๋ยวเราคนดูเจ้าหน้าที่จราจรเจ้าหน้าที่ตรวจผู้ขับขี่อันนี้พูดถึงเฉพาะตรวจผู้ขับขี่นะตรวจผู้บางประเภทตามที่กำหนดในกฎและประกาศในเรียกราชกิจจานุเบกษาเนี่ยผู้ขับขี่อะไรเดี๋ยวไม่มันตีความตรงนี้หน่อยที่มีการควบคุมอะไรนะมีการตรวจอยากตรวจสอบผู้ขับขี่รถบางประเภทรถบางประเภทคืออะไรอันนั้นต้องไปดูในอีกพรบ.หนึ่งซึ่งครอบคลุมรถที่ไม่บางประเภทอ่ะคือประเภทไหนล่ะขับบนถนนเอ้าบนถนนก็มีทุกคันนะตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ไปถึงรถ10ล้ออันนี้ผมไม่ได้เอาไอ้ตัวนั้นมาประกอบแต่ว่ารวมถึงรถยนต์รถอะไรทั้งหมดเนี่ยเข้าใจปะบางประเภทแล้วคุณเลือกยังไงวะอธิบายอีกครึ่งชั่วโมงคุณเชื่อผมหรือยังถ้าผมไม่มีอำนาจผมไม่กล้ามาทำไม่ยังไม่เชื่อเอาสรุปว่ามีอำนาจเชื่ออะไรครับแน่นอนคนขับแน่นอนชื่ออะไรชื่อนี่ครับนี่ครับผู้ควบคุมด่านชื่ออะไรนะครับเจ้านายครับชื่ออะไรครับเป็นผู้ควบคุมด่านใช่ไหมครับครับผมตกลงตำรวจด่านนี้มีสิทธิ์ตรวจนะยืนยันตามนี้นะผมบันทึกอยู่เลยเดี๋ยวท่านชื่ออะไรเดี๋ยวผมไปฉี่เลยท่านชื่ออะไรไปฉี่ก่อนไม่ท่านชื่ออะไรไม่บอกเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาจริงผมไปเยี่ยวเลยแล้วผมเยี่ยวเลยแล้วถ้าเจอนะคุณเอาผมให้หนักเลยครับเอาจริงๆเอาชื่อเดี๋ยวไม่ขอชื่อหน่อยชื่ออะไรโทษนะคนของประชาชนอยู่แล้วจะไปเดี๋ยวคุณจะไปถ่ายของผมเดี๋ยวไม่เป็นไรได้ถ่ายได้ไม่มีปัญหาไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ
ชื่ออะไรชื่ออะไรคุณถ่ายไม่ถ่ายได้ไม่ยืนเนี่ยหัวหน้าชุดเอาคุณถ่ายไปได้เนี่ยเอาแล้วใครที่คุมคุมด่านเลยมาหัวหน้าชุดครับเนี่ยเนี่ยดูนะเนี่ยคุณจะถ่ายไปเนี่ยถ่ายได้นะครับเป็นสิทธิ์ของคุณใช่แต่ว่าการถ่ายเนี่ยอย่าไปกีดขวางหรือว่ารบกวนการทำงานของไม่รบกวนนะเนี่ยให้ผมอธิบายให้ฟังไม่แล้วก็ไม่ได้รบกวนเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งถ้าคุณเอาไปลงในสื่อโซเชียลครับมันก็ถ้ามันเข้าข่ายมันก็จะเป็นการผิดพรบคอมพิวเตอร์ครับผมซึ่งเป็นผู้ผมเป็นเจ้าของบริษัทผมรู้ดีผมมีทนายความผมทำงานบริษัทไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาบอกผมเพราะผมรู้อยู่แล้วสิทธิ์ถ่ายก็ถ่ายไปนี่แหละครับผมทำงานทีนี้ผมจะไปฉี่แล้วถามว่าชื่ออะไรพวกคุมนานที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในเนี้ยชื่ออะไรผมต้องการรู้อันที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับใหญ่ที่สุดเอางี้ดีกว่าอย่าจับผมดิอย่าจับจับไม่ได้ไม่ได้สิจับผมแล้วมาบีบได้ยังไงล่ะคืออย่างนี้มันไม่ได้อ้าวหัวเราะอะไรครับไม่หัวเราะอะไรฮะไม่ผมมานั่งคุยกันอธิบายกันก่อนประมาณได้ได้กี่ชั่วโมงถึงเช้าก็ได้ถึงเช้าก็ได้ไม่มีปัญหาผมจะคือผมอะโดนเขาใจไม่เคยโดนมาแล้วนี่ประเด็นอยู่เนี่ยผมเคยโดนเลยบอกว่าถ้าตรวจผมจริงนี่ไปโรงพยาบาลก็ได้แล้วใครก็คุมด่านก็ไม่บอกชื่ออะไรอะมันต้องไหนไปอะจริงๆมันต้องมีหมดเลยหนังสือที่ตรวจอะมันต้องมีหมดมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีสิทธิ์ที่มาตรวจเลยคุณไม่มีใบอะไรเลยมันจะบอกให้ที่เขาใจที่ผมพูดเลยเข้าใจว่าที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยคือผมต้องอย่างครับมันตีความได้ที่ไหนอะรถบางประเภทและรถอะไรอย่างผมต้องการปฏิบัติงานเอาคุณมาอยู่ตรงไฟมาถ้าคุณจริงอะมาคุยกับผมเนี่ยตรงนี้มาไฟสว่างสว่างเนี่ยมาแล้วบอกชื่อผมด้วยมาตรวจอยู่มันรถบางประเภทมันรถบางประเภทมันไม่ใช่เราไม่ต้องการแกล้งใครผมเจอคุณรู้ไหมผมเคยเจอที่ฉะเชิงเทราลูกน้องผม 4-5 คนเนี่ยไปตรวจพอไปตรวจที่โรงพยาบาลมันไม่มีลำนั้นมีแล้วผมจะไปเอาผิดใครอ่ะผมถามหน่อยไม่คุณต้องมีหมอหรือว่ามีนี่ด้วยไปตรวจแล้วไม่เจอปั๊บพี่ฟ้องร้องเลยครับมันฟ้องร้องแล้วประชาชนมันเสียเวลามั้ยล่ะพี่ไปฟ้องเลยว่าตำรวจคืออย่างนี้นะด่านผมจะบอกให้นะผมเจอแล้วผมจะถามอ่ะเดี๋ยวผมเลยศึกษามาผมจะบอกนะไอ้นี่ไม่ได้สอนผมบอกคือเวลาตรวจเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่ได้รับไอ้นี่มาเนี่ยอนุญาตมามีพยาบาลมีหมอที่อยู่ที่ไม่เกี่ยวกับตำรวจเพราะเขาจะเป็นคนที่ตรวจโดยตรงแล้วมีใบเรียบร้อยมาไปตรวจกี่แดนเจอที่นางรองมีหมอมีอะไรตรวจไหมครับไม่ผมไม่ให้ตรวจไงเขามีหมอไหมมันไม่มีไงผมบอกเอ้าแล้วแทนผมเตรียมผมพร้อมที่จะตรวจแต่มันไม่ใช่ด่านตรวจมันเป็นด่านจราจรปกติมันไม่ใช่ด่านตรวจยาเสพติดจราจรเขาก็มีอำนาจตรวจได้ไม่มีเอาคนขับยาเสพติดนะพรบมันคนขับรถเนี่ยมันขึ้นบางประเภทและรถผมฟอร์จูเนอร์มันไม่ใช่รถสิบล้อที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสพยาคุณก็ดูสิรถผมรถอะไรแล้วผมทำงานบริษัทแล้วผมต้องไปงานประชุมและด่านเนี้ยตังมาได้ไง3-4ด่านเนี้ยมันถามหน่อยสิเส้นเดียวเนี้ยมันกฎหมายคือประชาชนก็รู้กฎหมายทุกวันเนี้ยคุณมาทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะผมไม่ใช่ว่าอยู่ๆไม่มีความรู้มีการศึกษาที่ไหนอ่ะผมเคยเจอที่ฉะเชิงเทราผมอันนี้พูดตรงๆเลยนะผมเจอที่ฉะเชิงเทรามาแล้วมันไม่ได้โอเคนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ